ฤดูกาลเปิดการศึกษาภาคใหม่นะคะต้อนรับน้องใหม่ก็จะมีพิธีรับน้องในหลายๆมหาวิทยาลัยพร้อมๆกับได้เห็นกระแสความเป็นห่วงนะคะบางมหาวิทยาลัยถึงกับมีประกาศว่าขอให้รุ่นพี่ใช้ความระมัดระวังในการรับน้องคิดจะกำลัง2วันนี้กับอาจารย์ชลิดาพรส่งสัมพันธ์คุยเรื่องนี้ค่ะนอกจากมหาวิทยาลัยจะประกาศเองหัวหน้าคสช.ยังต้องประกาศเลยนะคะว่าต้องระมัดระวังเรื่องการรับน้องทำไมถึงต้องกลายเป็นวาระระดับชาติขนาดนี้คะอาจารย์คะคือกิจกรรมรับน้องเนี่ยนะคะโดยชื่อเนี่ยแล้วก็โดยวัตถุประสงค์เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นเรื่องทางบวกอยู่มากแต่ว่าในสังคมไทยเวลาที่พูดถึงเรื่องรับน้องเนี่ยนะคะมักจะถูกตามด้วยคำว่ามหาโหดคือเราเอาการรับน้องไปเชื่อมโยงกับการใช้ความรุนแรงที่คนบาดเจ็บสาหัสได้ตายได้นะคะกลายเป็นผิดจุดประสงค์ไปเลยนะคะเพราะว่าการรับน้องนี่น่าจะทำให้เกิดความรักความสามัคคีแล้วก็ทำให้รุ่นน้องรู้สึกอุ่นใจเวลาอยู่ใกล้ๆรุ่นพี่คือถ้าคิดถึงตัวกิจกรรมนะคะจริงๆการรับน้องเนี่ยมีผลในทางบวกสูงเพราะว่าอย่าลืมว่าเด็กนักศึกษานะคะที่เข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นนักเรียนมัธยมปลายมาสู่ความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งชีวิตเปลี่ยนหลายอย่างนะคะก็จะต้องดูแลตัวเองลักษณะกิจกรรมวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเนี่ยการรับน้องช่วยหลายอย่างก็คือทำให้เด็กนักศึกษาโดยเฉพาะพวกปีหนึ่งพวกเด็กใหม่ๆเนี่ยเขาได้รู้จักกันเองรู้จักรุ่นพี่นะคะได้เข้าใจวิถีชีวิตการเรียนวิธีการเรียนปรับตัวและอื่นๆแล้วก็จะมีพี่ๆคอยช่วยเหลือคือดูแบบเนี้ยมันออกมาเป็นแง่มุมในทางบวกอยู่สูงมากแต่ว่าการรับน้องก็จะมีกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการใช้ความรุนแรงการขู่บังคับการวากเนี่ยอยู่เยอะรุ่นพี่บางคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็ฉันผ่านการรับน้องมาก่อนปีนี้ขอเอาคืนบ้างล่ะเข้าใจว่านี่เป็นเหตุผลที่เวลาที่พอเกิดการโต้เถียงว่าด้วยการรับน้องมหาโหดในมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยก็จะมีคนที่พูดอย่างนี้นะคะว่าก็เขาเจอมาก่อนนะคะแล้วรุ่นพี่บางคนไม่ได้พูดเพียงว่าเจอมาก่อนแล้วมาเอาคืนกับน้องแต่เขาบอกว่าประสบการณ์การถูกรังแกการถูกให้ทำให้อับอายโดยรุ่นพี่ของเขามาก่อนเนี่ยมันกลายเป็นผลดีนะคะทำให้รู้สึกรักพวกพ้องนะคะสามารถจะหล่อหลอมความเป็นพวกเดียวกันนะคะอัตลักษณ์เฉพาะของคณะของมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีคนยกแง่มุมในทางบวกเนี่ยอยู่มากนะคะซึ่งจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยนะคะว่าการที่จะหล่อหลอมความเป็นพวกเดียวกันนะคะให้รู้สึกรักพวกพ้องรักคณะรักมหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องใช้ความรุนแรงรังแกกันขนาดนั้นเลยหรือคือถ้าเป็นเช่นนั้นนี่นะคะก็แปลว่าการศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เป็นช่องโหว่อยู่หรือเปล่าที่ทำให้เรื่องของการใช้ความรุนแรงเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญได้ขนาดนั้นแล้วอาจารย์สอนระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะคะระดับปริญญาตรีก็น่าจะได้ผ่านประสบการณ์สังเกตแล้วพฤติกรรมนักศึกษานี่รู้สึกว่ารักกันเชื่อมโยงกันได้เพราะว่าการรับน้องไหมคะอย่างที่เด็กๆว่าไหมคะจริงๆแล้วในทุกคณะในทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะก็จะมีเด็กที่เขาไม่พอใจกับการถูกรับน้องที่เป็นเรื่องของการทำให้อับอายการข่มขู่การใช้ความรุนแรงเขาไม่ชอบอ่ะนะคะทีนี้พอไม่ชอบแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะพวกเราหลายคนเนี่ยจะชอบพูดว่าถ้านักศึกษาใหม่ไม่พอใจกับกระบวนการรับน้องแบบนี้ก็ไม่ต้องยอมเขาสิคนที่พูดแบบนี้ท่านพูดง่ายนะคะเพราะว่านักเรียนมัธยมเข้ามาเป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะชีวิตเขาเปลี่ยนเยอะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะถูกโดดเดี่ยวนะคะคือถ้าไปแสดงอาการแข็งขืนกับพี่แล้วเดี๋ยวเพื่อนคนอื่นไม่คบพี่ไม่ช่วยอะไรแบบนี้ก็ต้องเข้าใจว่าการเรียนในหลายๆคณะในมหาวิทยาลัยไทยมันเป็นระบบช่วยเหลืออุปถัมภ์กันอยู่สูงนะคะเด็กก็ไม่สามารถที่จะแสดงความไม่พอใจหรือขัดขืนได้ง่ายๆแสดงว่าน้องใหม่นี้ไม่มีอำนาจต่อรองเลยใช่ไหมคะจะแสดงพฤติกรรมแบบอารยะขัดขืนหรือว่าจะไม่ทำตามที่รุ่นพี่บอกได้ไหมคะในวันรับน้องคือเท่าที่ดิฉันได้เห็นมาก็จะมีนักศึกษาทุกรุ่นล่ะค่ะรวมทั้งตั้งแต่สมัยดิฉันเป็นนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ยอมนะคะแต่พอไม่เห็นด้วยแล้วไม่ยอมมันก็มีราคาตามมานะคะซึ่งก็การขัดขืนที่ว่าเนี้ยก็เลยทำให้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เด็กๆทุกคนเขาเลือกจะใช้วิธีแบบนี้ได้แต่ว่าระดับมหาวิทยาลัยเองหรือว่าทางกรรมการผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมองว่าต้องเป็นระดับนโยบายเลยหรือเปล่าคะในการตรวจตราพฤติกรรมต่างๆในวันรับน้องเนี่ยค่ะ
มีแง่มุมใหญ่ๆที่ชวนคิดว่าการรับน้องเนี่ยมันลงไปที่ระดับกลุ่มของนักศึกษาโต๊ะที่นักศึกษาเขานั่งนะครับก็จะมีรับน้องในระดับพวกนั้นด้วยซึ่งเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่สามารถจะลงเข้าไปสอดส่องดูแลได้ครบถ้วนแบบนั้นนะคะทีนี้เราก็ได้เห็นมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็เรียกว่าพอถูกเรียกร้องมากๆเรื่องกิจกรรมวิทยาการรับน้องนะคะก็เลยจะสวิงไปอีกทางนึงเลยนะคะเช่นการรับน้องก็จะกลายเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กมาทำเรื่องในเชิงสร้างสรรค์ในเครื่องหมายคำพูดนะคะเช่นสวดมนต์ร่วมกันนะคะบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันอะไรแบบนี้จะได้ผลไหมคะคือได้ผลไหมเนี่ยนะคะคุณณัฐฐาก็ต้องไปดูว่าไอ้ปรากฏการณ์การรับน้องในมหาวิทยาลัยไทยที่เป็นปัญหาใหญ่มาโดยตลอดเนี่ยเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการบังคับเด็กนักศึกษาเนี่ยไม่สามารถจะเลือกได้นะคะเด็กปีหนึ่งไม่สามารถจะเลือกได้ง่ายๆว่าตัวเองไม่อยากจะร่วมกิจกรรมแบบนี้นะคะเพราะการไม่ยอมเนี่ยหมายถึงการถูกลงโทษทางสังคมนะคะการถูกเหยียดขับที่รุนแรงมากซึ่งเด็กโดยทั่วๆไปไม่อยากจะเผชิญการบังคับต่างหากที่เป็นปัญหาใหญ่นะคะหรือว่าเป็นองค์ประกอบใหญ่ที่ทำให้การรับน้องเป็นปัญหาทีนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้แก้ตรงเรื่องการบังคับก็กลายเป็นว่าจัดกิจกรรมรับน้องแบบน่ารักสร้างสรรค์แต่ก็ยังบังคับเด็กอยู่ดีนะคะโจทย์ใหญ่อยู่ที่การบังคับแล้วจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยสามารถคิดใคร่ครวญและเลือกได้ว่าตัวเองจะทำยังไงทีนี้ถ้าจะไม่บังคับหมายความว่าก็อาจจะให้รุ่นพี่เปิดโอกาสให้รุ่นน้องเนี่ยเลือกได้อย่างเสรีเลยว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมกิจกรรมรับน้องอย่างนั้นไปเลยเหรอคะคือกิจกรรมรับน้องเนี่ยนะคะถูกมองเป็นประเพณีคือสถาปนาให้เป็นประเพณีนะคะของมหาวิทยาลัยเนี่ยแต่อย่างที่เรียนไปนะคะว่าเราอาจจะต้องดูว่ากิจกรรมการรับน้องเราพยายามจะทำอะไรเราอยากจะช่วยให้เด็กมัธยมที่กลายเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยได้มีโอกาสปรับตัวได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวิธีการเรียนในมหาวิทยาลัยถ้านี่คือวัตถุประสงค์เนี่ยมันมีกิจกรรมที่จะทำต่อเนื่องได้หลายรูปแบบซึ่งแปลว่าก็ควรจะให้เด็กที่เข้ามหาวิทยาลัยซึ่งเราพยายามจะผลักให้เขาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเขาได้ฝึกเลือกนะคะว่าเขาพอใจหรือไม่ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ถ้าเขาไม่ชอบให้เขาทำอะไรอย่างอื่นได้ไหมเช่นเดียวกันนะคะนักศึกษารุ่นโตกว่านะคะรุ่นพี่เนี่ยก็คงต้องเคารพสิทธิ์ของรุ่นน้องด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในที่สุดแล้วการจะบังคับไม่ให้เด็กรุ่นน้องเขาตั้งคำถามหรือเขาไม่พอใจมันก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะค่ะก็เป็นทางเลือกที่น่าจะได้เห็นและได้เกิดขึ้นนะคะในงานเปิดการศึกษาภาคใหม่ที่รุ่นน้องก็อาจจะไม่ต้องรู้สึกเกรงมากเกินไปนะคะในขณะที่รุ่นพี่ก็น่าจะมีทางเลือกให้กับรุ่นน้องได้บ้างนะคะไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนนะคะอาจารย์ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ